ตำแจ่วเห็ดนางฟ้านะคะพริกที่ได้มาจากร้านของน้องโน้ตค่ะเผ็ดมากจูนก็ใช้พริกปารอนช่วยนะคะอันนี้ก็เผ็ดค่ะเดี๋ยวจูนจะย่างทั้งหมดก่อนค่อยเอามาตำค่ะย่างกระเทียมกับหอมแดงก่อนนะคะก็คือคั่วนั่นแหละค่ะถ้าบ้านเรามีเตายิ่งดีเนาะเตาถ่านย่างหอมๆค่ะเดี๋ยวจูนคั่วให้สุกก่อนค่ะตอนต่อไปก็ย่างพริกสีแดงสีเขียวเลยนะคะก่อนย่างนี่เราต้องกรีดนะคะหรือเอาไม้จิ้มก่อนค่ะจิ้มตัวพริกมันจะได้ไม่แตกใส่เรานะคะค่ะแล้วก็คั่วค่ะคั่วจนกว่ามันจะสุกต่อมาก็ย่างเห็ดนางฟ้านะคะฉีกเป็นชิ้นๆแบบนี้ก่อนค่ะจะได้ย่างสุกง่ายๆค่ะพอเราย่างทุกอย่างเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการตำแล้วก็ปรุงเครื่องนะคะมาเริ่มเลยค่ะก็มาถึงขั้นตอนการตำนะคะจึงก็จะเอาพริกลงไปก่อนพริกกระเทียมหอมแดงค่ะเกลือค่ะตำค่ะให้ละเอียดค่ะละเอียดหยาบนะคะไปหมายถึงว่าละเอียดหยาบคือหยาบสัก 80-90% นะคะพอประมาณนี้นะคะเราก็ใส่พริกอย่างอื่นเลยค่ะใช้มือดีกว่าง่ายดีตามเคยค่ะตำค่ะพอตำประมาณนี้เสร็จเราก็ใส่นางเอกเลยนะคะเห็ดนางฟ้าค่ะใส่เข้าไปเลยวันนี้จุนทำเยอะเพราะจุนจะแบ่งให้เพื่อนไปกินด้วยค่ะเพราะบ้านนี้มีแต่จุนกินคนเดียวเนาะตำเผื่อเพื่อนด้วยได้ประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราก็ปรุงเครื่องนะคะจุนก็ใช้ผงชูรสค่ะหยอดลงไปเลยค่ะผงชูรสน้ำปลาร้าต้มสุกแค่นี้นะคะเครื่องปรุงค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะชิมรสชาติตามชอบนะคะแต่นี่จุนทำให้ดูค่ะว่ามันทำง่ายมากเมนูนี้นี่ค่ะเจ้าเห็ดนางฟ้าค่ะทุกคนค่ะพร้อมกินค่ะทุกคนค่ะเตรียมข้าวสวยข้าวเหนียวมาเลยค่ะผักสดผักลวกแซ่บแน่นอนเมนูนี้ค่ะมาค่ะทุกคนค่ะได้เวลาแซ่บแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะจุดมะกวาดแล้วค่ะมะกวาดแง่มาแรกค่ะพี่น้องตอนนี้หกโมงแรกพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะเจ้าเห็ดนางฟ้าอันนี้ปลาทอดนะคะกินไปแล้วจุดสิบอกข้าวเหนียวมื้อนี้หุงได้แบบเหนียวนิดนึงค่ะมากพี่น้องไม่เห็นน้ำเหมือนค่ะ The time now 6 p.m. I'm going to have oyster mushroom chili paste and this one is dry fish yeah deep fried dry fish and steamed sticky rice come join me come มาพี่น้องมาหิวหรอค่ะมื้อนี้แบบมากปล่อยผมยาวค่ะก็ได้ปล่อยผมแบบนี้โดแล้วเนาะโอ้ยข้าวเหนียวอย่าว่ากันเด้อถ้าข้าวเหนียวของค่อยจะเหนียวขนาดนี้มาค่ะมาเหนียวก็กินค่ะนี่แหละโล่งอันนี้ก่อนเลยแบบพริกเพชรได้ใจค่ะพี่น้องอ้ําค่ะหอมแดงปลาหลดแดดเดียวจับผักกุ้ยช่ายต้นเล็กๆถูกใจจูนเลยจับอาหารอีสานเผ็ดไงเลยค่ะพี่น้องกระเจี๊ยบค่ะมาลวกกระสุนค่ะ
ชีป้อมค่ะชีหอมมันตักไข่มอจุนกับปุ๊กนึงมาแรกนะขโมคนไทยค่ะอยู่ในเมืองผักชีลาวไม่ต้องแต่งตัวเลยค่ะหวานทอดดำแต่ผู้ใหม่ค่ะอันนี้ปลาขาวปลาสร้อยขาวรัวกระสุนต้นหอมแบ่งค่ะไปร้านจีนมือว่าได้พักไม้มากค่ะจะเป็นนี่ตั้งโอค่ะตั้งโอใบเสียวหอมได้กินอาหารอีสานบ้านเฮาทุกมื้อจุนอยู่สเปนกินแต่อาหารไทยเป็นเมนูหลักสามีก็กินอาหารของเขาเองแล้วที่ใบเหลืองแต่ไม่เน่าค่ะอย่างที่จุนบอกจุนกินได้ค่ะจะทิ้งก็เสียดายเพราะมันเหลืองเฉยๆมันก็ไม่ได้แพงหรอกครับแต่มันไม่ได้มีเวลาไปซื้อบ่อยๆอร่อยพี่น้องนี่ค่ะต้นนิดหน่อยกินสดแซ่บถ้าลวกก็หวานต้องแปรงฟันแบบขนาดใหญ่เลยค่ะเพราะกลิ่นแรงฝนตกมัดหมึกตกแบบว่ามันหายไงค่ะตกแบบปล่อยๆไหมค่ะนั่นแหละตกมัดหมึกอึมครึ้มมัดหมึกค่ะจุดนัดงูเข้าไปในเมืองค่ะยานเข้าไปในเมืองสามทุ่มจุดเช็คกรมอุตุแล้วฝนตกค่ะแต่สิตกแบบนี้ล่ะนี่ปลารสจุนเลิกอีกแพ็คนึงมั้งแช่แข็งไว้ค่ะปลารสสด
ที่จุนไปเบนิดอมจุนไปที่จุนไปซื้อไอ้กบไหมค่ะแพ็คนึงอะน้องจุนเพราะน่าเฮ็ดอยู่เลยค่ะแช่แข็งอยู่มันง่ายค่อยทำผัดเผ็ดกบอีกค่ะไข่สดแช่แข็งจนมีครับหอมแดงขึ้นจมูกพี่น้องอันนี้ปลาซิโก ปลาช่อนทะเลตากแห้งครับปลาช่อนทะเลแห้งกรอบแต่จูนชอบกินแบบเหนียวหน่อยๆครับปลาช่อนทะเลว่ามีหนามห้องข้อลองข้อมีเจ้าของแห่งรสแซ่บครับเฉียดแห้งก็มียังไม่หมดของกินเยอะมักซื้อมาตุ๋นไว้มั้ยคะจูนอ่ะข้าวเหนียวสมชื่อข้าวเหนียวจุนหูใครหมองของเขามันก็เลยเป็นยังสิวิธีรัดค่ะวิธีรัดI
เหนียวโพดเหนียวโพดหมกม่วงหมกแดงคันเนี้ยไทยปีเนี่ยเดี๋ยวสิเอาหวดกับหมอหนึ่งมาน้ำค่ะที่จูนซื้อไว้หวดหน่อยยูสเปนคนไทยก็ขายเลยค่ะหลานคนไทยที่ขายแต่ว่าจูนก็ซื้อเพราะห้องจะของมีอยู่บ้านค่ะว่าเนี่ยรีบร้อนแต่ว่าสิซื้อคกกับเพิ่นอยู่ค่ะคกหินว่าเป็นคกหินตำน้ำพริกด้วยค่ะคกที่เป็นหินนั่นแหละเขาเกิดว่าคกยังคกปูนบ่พอจุนเป็นมีคกใหม่เนาะค่ะเนาะมันหน่วยหน่อยจุนที่ซื้อหน่วยใหญ่กว่านี้กับหนองคนไทยสามีจุดออกไปแล้วฝนตกไปปวดอะไรไปแล้วแดนซูเมอร์ค่ะเราชินจุดล้วงสุดเล็กอ่ะมึงนี่หยุดยาใส่ยาใส่กินไม่หมดนี้เอาเข้าช่องแข็งค่ะจะได้กินนานๆออกมาก็ปล่อยให้ละลายให้เขาเย็นก่อนค่ะหมายถึงว่าให้เขาหายแข็งก่อนเสร็จปุ๊บก็เอาเข้าไมโครเวฟเพราะของทุกอย่างมันเป็นของสุกเข้าไมโครเวฟได้นั่นข้าวเหนียวโอเคค่ะทุกคนค่ะแซ่บค่ะคลิปนี้กินอาหารแบบบ้านๆห้องแซ่บอยู่ท้องน้ำค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จึงขอลาไปก่อนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวห้องช่างพอกันคลิปหน้าด้วยจ้าบ๊ายบายค่ะ